สวัสดีค่ะบิ๊กพีฟรีสไตล์กับนั่งรถเมล์สายอะไรก่อนอื่นเลยต้องขอฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกรุ่นทุกเจเนเรชันกันด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เดินใจกดกระดิ่งไปเลยจ้าจากหัวลำโพงไปตลาดปฐวีกรเราสามารถนั่งรถเมล์สาย501เส้นทางหัวลำโพงมีนบุรีค่ะขึ้นรถเมล์ที่หัวลำโพงผ่านสยามพารากอนผ่านเทอร์มินอล21แล้วก็ผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วเราก็มาลงที่ตลาดปฐวีกรค่ะมาดูรถไฟฟ้าที่สำคัญนะคะคืออย่างหัวลำโพงก็จะมี MRT สถานีหัวลำโพงสยามพารากอนก็จะมี BTS สถานีสยามเป็นจุดเปลี่ยนของรถไฟฟ้าสายสีลมและสายสุขุมวิทค่ะเทอร์มินอล21ก็จะมี BTS อโศกและก็ MRT สถานีสุขุมวิทค่ะมหาวิทยาลัยรามคำแหงอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มผ่านแล้วก็มาที่ตลาดปฐวีกรไม่มีรถไฟฟ้าผ่านนะ